ผมอยู่ที่สถานีขนส่งตะกัวป่านะครับตอนนี้ก็จะเดินทางไปเกาะพระทองครับผมสเตย์นี่คือบรรยากาศของขนส่งตะกัวป่านั่งมอเตอร์ไซค์มาจากที่พักพรชัยอะไรที่ตรงตลาดลาดยาวอะไรสักอย่างนะรถคันนี้ครับไปตะกัวป่าออก 8:00 นถึงตะกัวป่าเอ้ยไปเกาะพระทองตรงคุระบุรีถึงคุระบุรี 9:00 นแล้วก็ไปถึงระนอง 11:00 นนะครับผมก็3ชั่วโมงจะนี่ไปนะครับก็ให้ดูบรรยากาศทั่วไปของสถานีขนส่งนะครับจองตั๋วบนรถเลยนะที่ขนส่งนี่มีข้างในนี่เป็นแบบซื้อตั๋วได้แล้วก็อุ๊ยน้ำฝนตกรู้สึกว่าที่นี่ไม่มี ATM นะไปข้างในเดี๋ยวการของรถรู้สึกไม่มี ATMครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างมีรถไปไหนรถไป13ไปหมอชิดด่วน999ไปกรุงเทพเดี๋ยวไปรถไปกรุงเทพฮะตะกัวป่ากรุงเทพนี่ไง VIP 24จะนั่งออก6:15ก็แล้วก็ทุ่มกว่าหมอชิดสายใต้ใหม่นะประมาณนี้ครับเจอสนใจครับ